สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องอรวรรณนานาค่ะวันนี้นะคะจะมาชวนทุกคนสานกระเป๋าจากเส้นพลาสติกลายนี้กันค่ะขนาดของกระเป๋านะคะก็อยู่ที่29 × 11สูง24เซนติเมตรค่ะวัสดุและอุปกรณ์ในการทำเส้นพลาสติกชุดที่1เป็นเส้นขนาด12มิลลิเมตรประกอบด้วยเส้นสีม่วงจำนวน9เส้นสีขาว12เส้นความยาวอยู่ที่90เซนติเมตรค่ะเส้นพลาสติกชุดที่2เป็นเส้นขนาด12มิลลิเมตรประกอบด้วยเส้นสีม่วงจำนวน6เส้นสีขาว3เส้นความยาวอยู่ที่105เซนติเมตรค่ะเส้นพลาสติกชุดที่3เป็นเส้นขนาด12มิลลิเมตรประกอบด้วยเส้นสีม่วงจำนวน9เส้นสีขาว11เส้นความยาวอยู่ที่115เซนติเมตรค่ะสายยางสำหรับทำสายกระเป๋าขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ที่9มิลลิเมตรความยาวของสายยาง48เซนติเมตรจำนวน2เส้นค่ะหมุดตอกสายกระเป๋าหัวหมุดขนาด8มิลลิเมตรขาหมุดยาว1เซนติเมตรจำนวน8คู่ค่ะหัวแร้งบัดกรีเหล็กเจาะรูขนาด3มิลลิเมตรเหล็กครอบตอกหมุดเบอร์8เขียงรองเจาะรูค้อนกระดาษกาวกิ๊บหนีบผ้าและกรรไกรค่ะวิธีการทำอันดับแรกให้นำเส้นพลาสติกชุดที่1มาวางเรียงกันไว้แบบนี้นะคะวางสลับกันสีละ3เส้นค่ะจากนั้นก็ให้นำเส้นพลาสติกชุดที่2มาสานนะคะวิธีการสานก็ให้ยกข้ามทีละ1เส้นค่ะการวางเส้นของเส้นชุดที่2นะคะก็วางสลับกันสีละ3เส้นค่ะเส้นชุดที่2ครบหมดทุกเส้นแล้วก็ให้จัดเส้นแนวนอนให้ชิดกันก่อนนะคะตามด้วยจัดเส้นแนวตั้งให้ชิดกันค่ะเมื่อจัดเส้นจนชิดกันแล้วก็ให้จัดปลายเส้นทั้งสองด้านให้มีความยาวเท่ากันนะคะแล้วก็ให้นำกระดาษกาวมาติดไว้แบบนี้ค่ะ
ติดกระดาษกาวเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ให้นำเส้นพลาสติกจุดที่3มาสานนะคะวิธีการสานก็ให้ยกข้ามทีละ1เส้นค่ะการวางเส้นของเส้นชุดที่3นะคะเราก็จะวางสลับกันสีละ3เส้นค่ะสานเส้นชุดที่3ครบหมดทุกเส้นแล้วก็ให้จัดเส้นให้ชิดกันนะคะแล้วก็ให้พับล็อกเส้นไว้แบบนี้นะคะนำกิ๊บหนีบผ้ามาหนีบไว้ค่ะให้หมุนเส้นมาด้านนี้นะคะเราจะมาเริ่มสานด้านนี้กันค่ะด้านที่มี9เส้นโดยเริ่มจากเส้นสีม่วงเส้นนี้นะคะให้สานไปทางด้านซ้ายมือค่ะวิธีการสานก็ให้ยกข้ามทีละ1เส้นนะคะสานเส้นที่1เสร็จแล้วก็ให้ขยับไปสานเส้นถัดไปเลยค่ะสานครบหมดทุกเส้นแล้วก็ให้ดึงจัดทรงเลยค่ะเราจะดึงเส้นแนวตั้งก่อนนะคะแล้วก็ให้พับเส้นที่อยู่หลังเส้นสีขาวเส้นบนสุดนะคะให้พับเก็บลงมาแบบนี้หมดทุกเส้นเลยค่ะการที่เราดึงเส้นแนวตั้งนี้นะคะทำให้เส้นแนวนอนขยับมาชิดกันนะคะดึงเส้นแนวตั้งเสร็จแล้วเราก็จะไปดึงเส้นแนวนอนกันค่ะปลายเส้นอีกด้านหนึ่งให้พับล็อกไว้แบบนี้นะคะเพื่อที่เวลาเราดึงเส้นจะได้ไม่เลื่อนหลุดออกจากที่นะคะค่อยๆไล่ดึงไปทีละเส้นค่ะเวลาเราดึงเส้นแนวนอนจะทำให้เส้นที่อยู่ในแนวตั้งขยับมาชิดกันมากขึ้นนะคะเมื่อดึงเส้นได้ตามที่เราต้องการแล้วก็ให้บีบก้นกระเป๋าค่ะวันนี้เราจะทำกระเป๋าทรงสี่เหลี่ยมนะคะก็ให้บีบมุมด้านข้างตรงนี้ด้วยนะคะทำเสร็จแล้วนะคะ1ด้านด้านถัดไปก็ให้ทำในลักษณะแบบเดียวกันเลยค่ะThank you.
อนนี้เราก็สานครบหมดทุกด้านแล้วนะคะจากนั้นเราจะมาเชื่อมทั้งสองฝั่งนี้ให้ติดกันค่ะให้แกะเส้นที่เราพับล็อกไว้ก่อนหน้านี้ออกก่อนนะคะแล้วก็ให้สอดเส้นไปตามช่องแบบนี้เลยค่ะเมื่อทำครบหมดทุกเส้นแล้วก็ให้ดึงจัดทรงให้สวยงามเลยค่ะดึงจัดทรงเสร็จแล้วก็ให้บีบก้นกระเป๋าแล้วก็หมุนด้านข้างด้วยนะคะเสร็จแล้วให้สอดเส้นเพิ่มไปอีกค่ะหลังจากนั้นก็ให้ตัดแล้วก็เก็บปลายเส้นที่เหลือให้เรียบร้อยเลยนะคะเก็บเส้นด้านข้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นเราจะมาเก็บเส้นบริเวณขอบปากกระเป๋ากันค่ะโดยให้ตัดเส้นพลาสติกขนาด12มิลลิเมตรสีขาวความยาวอยู่ที่100เซนติเมตรมาจำนวน2เส้นค่ะเส้นที่1ให้สอดเข้าไปใต้ช่องของเส้นที่เราพับเก็บลงมาแบบนี้นะคะสอดไปจนรอบปากกระเป๋าเลยค่ะThank you.
เส้นที่2ให้วางประกบเส้นด้านบนไว้แบบนี้ค่ะแล้วก็พับเก็บเส้นที่เหลือลงมาแบบนี้เลยนะคะให้พับเก็บลงมาให้หมดทุกเส้นเลยค่ะเมื่อพับเก็บลงมาครบหมดทุกเส้นแล้วก็ให้ตัดแล้วก็เก็บปลายเส้นที่เหลือให้เรียบร้อยเลยนะคะเส้นที่อยู่ด้านในก็ให้ตัดแล้วก็เก็บให้เรียบร้อยเหมือนกันนะคะให้ทำในลักษณะเดียวกันเหมือนกับเส้นด้านข้างนะคะสานตัวของกระเป๋าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นเราจะมากำหนดจุดที่เราจะเจาะรูเพื่อตอกหมุดสายกระเป๋ากันนะคะโดยให้นับจากเส้นด้านข้างเข้ามา6เส้นค่ะให้วัดจากขอบด้านบนลงมา 0.5 เซนติเมตรนะคะระยะห่างระหว่างรูก็อยู่ที่2เซนติเมตรค่ะทำในลักษณะเดียวกันทั้ง2ข้างเลยนะคะการเจาะรูตัวกระเป๋าในวันนี้เราก็จะใช้หัวแร้งบัดกรีในการเจาะรูนะคะวิธีการทำก็ง่ายๆเลยค่ะแค่เสียบปลั๊กให้เครื่องร้อนหลังจากนั้นก็ให้จิ้มเข้าไปตรงจุดที่เรากำหนดไว้เลยค่ะส่วนสายกระเป๋านะคะจุดที่เราจะเจาะรูให้วัดจากขอบสายยางเข้ามา 0.5 เซนติเมตรค่ะระยะห่างระหว่างรูก็อยู่ที่2เซนติเมตรนะคะสายกระเป๋าเราจะใช้เหล็กเจาะรูในการเจาะนะคะเจาะรูเสร็จแล้วก็ให้ใส่ขาหมดเข้าไปแบบนี้ค่ะนำหัวหมุดมาวางประกบด้านบนนะคะแล้วก็ตอกให้แน่นเลยค่ะเส้นที่เหลือที่อยู่ด้านในก็ให้ใช้กรรไกรตัดออกเลยนะคะอ
เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับกระเป๋าของเราในวันนี้ค่ะขอบคุณทุกท่านนะคะที่รับชมอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ช่องอรวรรณนานากันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ